มาชุดนี้เห็นพินตั้งอยู่ตรงนี้ครับจะมาโชว์พินให้พวกเราดูใช่ไหมลูกครับเล่นตั้งแต่อายุ5ขวบครับเริ่มเล่นได้ยังไงลูกขอแม่ให้พาไปเล่นครับเขาก็พาขี่ไปไปหมู่บ้านคนที่เล่นพินเป็นครับเขาบอกว่ามือผมเล็กครับเขาไม่สอนผมครับแล้วผมก็ไปแข่งแต่ตอนนั้นผมได้ที่โลครับโอ้โหน่ารักค่ะเดินแห่งเท่สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาอีกหน่อยเข้ามาอีกหน่อยตรงเส้นบริพอสวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายธนทัศน์สิงหาสารชื่อเล่นชื่อว่าน้องมังกรอายุ9ขวบเรียนอยู่ชั้นป.3เรียนอยู่โรงเรียนคำบงพิทยาคมอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโอ้โหมีจังหวัดมีเปรี้ยวนิดหน่อยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดมากับใครลูกมังกรวันนี้มากับพ่อกับแม่แล้วก็พี่ครับเหรอครับโอ้มาชุดนี้เห็นพินตั้งอยู่ตรงนี้ครับจะมาโชว์พินให้พวกเราดูใช่ไหมลูกครับเล่นพินมานานหรือยังลูกเล่นตั้งแต่อายุ5ขวบครับ5ขวบครับปีนี้เท่าไหร่นะ9ใช่ไหมปีนี้9ครับ4ปีแล้วเนาะครับเริ่มเล่นได้ยังไงลูกตอนนั้นตอนผมอายุ4ขวบอ่ะผมไปบ้านย่าใช่ไหมครับแล้วมันจะมีพินตัวหนึ่งที่ย่าซื้อมาให้ลูกเล่นแต่เขาไม่เล่นครับแล้วผมก็เดินไปขึ้นผมก็เห็นพินแล้วผมก็เดินลงมาแล้วผมก็อย่างนี้ครับแต่ตอนนั้นผมยังเล่นไม่เป็นครับครับแล้วพอผมนึกได้ว่าผมมีพินแล้วผมก็เลยไปขอแม่ให้พาไปเล่นครับแล้วเขาก็พาขี่ไปไปหมู่บ้านคนที่เล่นพินเป็นครับเขาบอกว่าผมเขาไม่สอนผมครับมือผมเล็กครับขี่ไปต่อครับมีบ้านหลังนึงเขาเล่นพินเก่งมากเขารับสอนฟรีครับก็เลยเขาก็เลยให้ผมเล่นครับเขาผมก็เลยบอกว่าผมมือเล็กเขาบอกว่ามือเล็กไม่เกี่ยวนี่แล้วเป็นไงพอคนนี้อาจารย์ท่านนี้รับสอนเรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นลูกผมก็ได้รายแรกผมก็ดีใจมากเลยครับแล้วผมก็ไปแข่งแต่ตอนนั้นผมได้ที่โลครับเฮ้ยไม่เป็นไรแค่กล้าไปก็เจ๋งแล้วเนอะเขินแต่เขาเล่าเรื่องเก่งมากเล่าเรื่องเก่งเป็นช่องเป็นฉากเลยเราแล้วยอมแพ้เลยไหมตอนนั้นไม่ยอมครับผมก็นึกว่าถ้าผมก้าวหน้าไปอีกผมจะเก่งขึ้นครับก้าวหน้าไปอีกฝึกเข้าไปอีกใช่ไหมอาจารย์ท่านแรกนี่ชื่ออะไรท่านเป็นใครชื่อพี่ต้นครับพี่ต้นอายุ19ครับโอ้เหรอ19เองเหรอครับโอ้เนี่ยหัวเด็กรุ่นใหม่นะรับสอนเราใช่ไหมลูกครับครับแล้วหลังจากที่ไปแข่งมาแพ้กลับมาสู้ใหม่ครับแล้วเคยไปแข่งอีกไหมไม่เลยครับเพราะโควิดครับอ๋อมันติดช่วงโควิดแล้วเคยได้มีโอกาสไปโชว์ไปแสดงที่ไหนอะไรอย่างงี้บ้างไหมลูกเคยครับแสดงที่ไหนบ้างครับตามตลาดครับอ๋อเปิดหมวกอ๋อครับผมไอดอลมีมั้ยไอดอลมีครับไอดอลเราเป็นใครครับพ่อน้อยพินงามครับพ่อน้อยพินงามทำไมถึงชอบพ่อน้อยพินงามลูกพ่อน้อยพินงามท่านสอนพินเรียนฟรีครับแล้วท่านก็เอามาขอทุนเพื่อเอาไปเรียนให้เด็กๆครับผมชื่นชอบครับเอาล่ะวันนี้เราคงได้โชว์ฝีมือดีๆให้พวกกรรมการแล้วก็ทุกคนฟังครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปของมังกรคืออะไรลูกอยากได้พินครับอยากได้พินครับอ้าวแล้วพินที่มีอยู่แล้วลูกมันดูเก่าแล้วครับอ๋อมันเก่าแล้วแบบใช้แบบจนแบบว่ากรำสึกครับนะเอาล่ะพร้อมโชว์ฝีมือหรือยังลูกพร้อมแล้วครับเต็มที่นะครับลุยเลยลูกโอ้ไหว้ครูนะน่ารักมาก
กรสวัสดีครับสวัสดีครับคือเวลาเขาเล่นดูเขาแบบเขามีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งที่เขาทำเนอะมันดูเพลินตาดูสนุกแบบเดี๋ยวพี่ซุปจะให้มังกรโชว์ชุดใหญ่ครับสักครู่นะลูกเล่าให้กรรมการฟังก่อนท่านกรรมการครับเดี๋ยวเรามีโชว์ชุดพิเศษครับเพลงเนี้ยผมเฝ้าบอกทีมงานว่าถ้ามีจังหวะมีโอกาสซุปเปอร์เทนหรือว่าซุปเปอร์เดรดเนี่ยช่วยเล่นเพลงนี้หน่อยเพราะว่าผมชอบมากคือบทเพลงที่ได้ถึง1ล้านวิวนี่เราถือว่าเยอะแล้วนะครับร้อยล้านวิวนี่ถือว่าโอ้โหแบบนานๆจะมีสักเพลงครับบทเพลงเนี่ยครับมากกว่า320ล้านวิวโอ้โหวันนี้ที่ว่าพิเศษสุดๆคืออะไรรู้ไหมครับศิลปินมาเองครับเฮ้ยแล้วก็มาเล่นกับเด็กอายุ9ขวบเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานบอกชื่อมาผมเชื่อว่าคนรู้จักทั้งประเทศกับบทเพลงที่มีชื่อว่าระเบิดเวลาครับพี่สารสารสินครับดีใจมากสวัสดีครับพี่สารครับสวัสดีครับนี่ครับตัวจริงสินจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีศิลปินตัวน้อยนี่มือพินของเราอายุ9ขวบฝากดูแลพี่สารได้ไหมลูกพี่สารฝากดูแลน้องด้วยนะครับระเบิดเวลาจากพี่สารและน้องมังกรครับTo
ณมากครับพี่สารและน้องมังกรครับขอบคุณครับเสียงเขาหวานมากพี่สารเสียงหวานมากระเบิดเวลาเอาท่อนนี้ได้ไหมลูกเล่นได้ไหมระเบิดเวลาพี่ขอทีเอาท่อนนี้ท่อนนี้ลองดูลองดูระเบิดเวลาร่ำนั้นมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยมันเป็นความสุขใจส่วนตัวนะศิลปินขวัญใจกับเด็กอายุ9ขวบโอ้โหพี่สารครับให้คำแนะนำน้องสักนิดครับก็พรสวรรค์นะครับเขาอัดให้มาไม่เท่ากันแต่พรแสวงเราสามารถขวัญขวายได้ตลอดอยู่ที่เราจะฝึกฝนฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบเราจะทําได้นานขอให้น้องมีความสุขกับการเล่นดนตรีครับขอบคุณคําที่ดีมากทําในสิ่งที่เราชอบเราจะทําได้นานเพราะเรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งนั้นนะลูกมีครับแล้วหนูอยากจะบอกอะไรกับพี่สารลูกพี่สารครับขอบคุณที่มาออกรายการให้ผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับพี่สารสารสินครับขอบคุณครับขอบคุณมากการครับวันหลังเจอหนึ่งนะขอบคุณมากครับเสียงแบบเสียงคุณภาพสุดๆเสียงดีท่านต้องการครับวันนี้ได้พบศิลปินพินิสารตัวน้อยน้องมังกรทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับครูอยากจะย้อนไปขอบคุณครูคนแรกของหนูครูต้นใช่ไหมลูกที่ให้โอกาสเด็กผู้ชายคนนี้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่าอะไรก็แล้วแต่ครูขอบคุณใจหนูมากๆเลยอ่ะครับใจหนูที่มันสู้อะไรลูกสู้การถูกปฏิเสธอ่ะถูกปฏิเสธที่หนึ่งไปหาอีกที่หนึ่งสู้จากการถูกปฏิเสธแล้วยังสู้กับความพ่ายแพ้อีกแพ้ปุ๊บเอาใหม่เริ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันเพราะว่าหนูมีความรักอะลูกครูขอเป็นแรงใจให้นะขอให้หนูเจริญในเส้นทางนี้นะลูกขอบคุณครับท่านผู้ชมครับความฝันเขาบอกพี่ทีมงานว่าโตขึ้นเนี่ยเขาอยากเติบโตเส้นทางสายพินิสารแล้วก็โตขึ้นเป็นครูพินในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยกำลังฝึกอยู่แล้วเวลาฝึกเนี่ยก็ต้องใช้พินและพินที่มีอยู่ก็ทรุดโทรมไปเยอะครับที่มารายการวันนี้ครับอยากได้พินไฟฟ้าตัวใหม่ครับทั้ง3ท่านครับเด็กดีแบบนี้นะฮะสมควรที่จะได้คำว่าผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมังกรลูกพี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันที่ทรงคุณค่าของมังกรให้ผู้ใหญ่กินพาวเวอร์ทราบท่านปลื้มใจและภูมิใจในมังกรมากนะลูกท่านในรายการจัดหาพินไฟฟ้าให้กับมังกรเป็นพินที่พิเศษมากลูกเดี๋ยวไปมองหน้านั้นครับเดือนหน้า39ลูกพี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องมังกรจากกินพาวเวอร์ครับนี่คือคุณอินนะถ้าเป็นประนาดก็เป็นคุณอินโอ้โหฝรั่งเห็นฝรั่งจริงคือคิดเหมือนเลยคือหนูใจคุณฝรั่งต้องกรี๊ดแล้ววิ่งห้องขอให้ทำผมไม่แน่ใจว่าน้องมังกรหันมามองแล้วจะทราบหรือเปล่าว่านี่คือจริงของใครมังกรลูกหันมามองความฝันของตัวเองได้แล้วลูกโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณไม่ได้สัญญาคนมังกรมาดูใกล้ๆลูกกินพ่อน้อยกินงามใส่ถุงพ่อน้อยขอบคุณท่านท่านครับนี่คือพินของครูน้อยพินงามครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับที่ให้ผมผ่านได้ครับขอบคุณครับลองคล้องลูกสายยังไม่ได้ตั้งนะลูกโอ้ยอย่างเท่เลยเดินหน้านิดนึงลูกท่านท่านครับคือในความเป็นรายการเนี่ยเรามีงบประมาณในการเตรียมความฝันให้เด็กๆถูกไหมครับซึ่งในความเป็นจริงมูลค่าเนี่ยครับเกินงบประมาณรายการครับแต่พอครูน้อยทราบว่านี่คือความฝันของเด็กน้อยคนนี้ครูน้อยบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาครับเราก็ประสานครูน้อยไปแล้วก็ครูน้อยจัดพินตัวนี้ให้กับน้องมังกรครับนี่คือพินที่มอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์และครูน้อยพินงามลูกขอบคุณครับรู้สึกไงลูกพอเราจับพินตัวนี้แล้วความรู้สึกดีใจมากอยากร้องแล้วครับที่ผมทำได้ขนาดนี้ผมไม่คิดไม่ฝันเลยครับผม
ดีใจแฮงครับดีใจแฮงฝึกฝนทุกวันนะลูกนะครับเมื่อเรามั่นใจว่าเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วติดต่อกลับมาที่รายการกลับมาโชว์อีกครั้งนะลูกนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเรานะครับศิลปินพินน้อยของเราครับน้องมังกรมังกรพยานนะครับเป็นเลยลูกคือผมไม่ได้มาอย่างนี้คือผมไม่ได้มาอย่างนี้คือว่างบประมาณรายการเราอย่างที่กรรมการทราบเราจะมีงบประมาณเฉลี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่ามูลค่าของพินเนี่ยคือมันมีมูลค่าในตัวฮะซึ่งจริงๆแล้วมูลค่าเกินงบประมาณเราแต่พอพ่อน้อยทราบพ่อน้อยก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาก็ช่วยกันเติมเต็มความฝันให้เด็กนี่คือครูครูจริงๆขอบคุณพ่อน้อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณจิงพาวเวอร์ด้วยครับขอบคุณครับน่ารักจังเลยอ่ะตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี LINE OA ครับเป็น Official Account ครับก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับฝากแอดกันด้วยนะครับที่ @superten_tv ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ